โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นวันที่3แล้วใน Challenge 5,000 เหรียญของเรานะครับทุกคนซึ่งเมื่อวานเราก็ใช้คำว่าจบกำไรมาแบบโชคช่วยเอาไว้ละกันนะครับทุกคนเมื่อวานผมลองไปนั่งทำการบ้านดูจุดเข้าเทรดของตัวเองแล้วก็ได้คำตอบออกมาว่าครับเมื่อวานมันไม่น่าเทรดจริงๆนะครับทุกคนเมื่อวานเราจบกำไรมาได้นี่คือโชคช่วยนะครับไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรสักอย่างเลยนะครับเมื่อวานนะในทุกไม้ที่เทรดเลยนะครับทุกคนส่วนใหญ่แล้วชนะเพราะโชคช่วยเท่านั้นเลยนะในระยะยาวเทรดจังหวะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้กำไรเกิดขึ้นในพอร์ตเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นเนาะตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่5 โมงเย็น31 นาทีนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้ถ้ากราฟยังสวยแบบนี้อยู่เราน่าจะเทรดกันได้ยาวๆเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานของผมวันนี้ตลอดทั้งวันจะเป็นยังไงนะครับโอเคปะไปลุยกันเลยครับโอเคได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับก็สลับในไม้แรกนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าอ๋อเหมือนเดิมนะครับทุกคนผมจะเทรดไปแล้วก็สอนไปด้วยนะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟกลับตัวขึ้นมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตว่าสวิงไฮสวิงโลมันจะไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับทุกคนนี่นะก็ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้ในภาพใหญ่แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยปัจจุบันมีมากแน่นอน 100% เพราะแอคชั่นของกราฟคือเตรียมขึ้นต่อเป็นเทรนด์ขาขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะกราฟปัจจุบันนี้นะครับก็แล้วก็เริ่มเกิดแอคชั่นกับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังเกิดแอคชั่นกำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะตรงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับทุกคนโหเสียดายมากนะครับตรงนี้นะผมคิดว่าผมคิดถูกแล้วนะครับแต่นั่นแหละนะครับไม่เป็นไรก็เราทำดีสุดแล้วนะครับมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเปิดมาเจอเมื่อกี้เลยนะครับก็ตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะก็สลับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมายาวเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะก่อนหน้าเนี่ยมันมีแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ปัจจุบันนะกราฟวิ่งขึ้นมาแล้วก็ติดแนวรับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมีแอคชั่นติดแนวรับเป๊ะแบบเป๊ะทันทีเป๊ะแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับขึ้นมาปุ๊บเกิดเป็นพินบาร์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะแปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับกราฟปัจจุบันนี้ยังไงก็ไม่น่าจะผ่านแนวต้านนี้ไปได้นะครับเพราะว่าขึ้นมาปุ๊บติดแนวต้านแล้วเกิดเป็นพินบาร์พอดีเป๊ะเลยเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับทุกคนว่าเนี่ยแหละนี่คือจุดสูงสุดแล้วราคาขึ้นต่อจากนี้ได้ยากแล้วนะครับเป็นไปได้ยากมากที่จะขึ้นต่อจากนี้แล้วแล้วด้วยแรงขายที่มีอยู่มากจากเทรนขาลงด้วยมันก็จะช่วยกดให้กราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วแถมณช่วงนี้เองนะครับที่กราฟติดแนวต้านแล้วก็กำลังใกล้จะกลับตัวลงนี้เส้นสโตมาตัดลงในช่วงนี้ด้วยคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายณช่วงนี้ยังไงก็มีเยอะโอกาสที่กราฟณช่วงนี้จะกลับตัวลงได้ยังไงก็มีค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ณตรงนี้นะครับกราฟ
กลับตัวลงมายาวเลยจริงๆแรงขายมีเยอะจริงๆอย่างที่เราวิเคราะห์กันเป๊ะเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแอคชั่นที่กราฟวิ่งขึ้นไปติดแนวต้านแล้วเกิดเป็นพินบาร์ทันทีเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับทุกคนพยายามหาจุดเข้าเทรดตามแนวรับแนวต้านตอนที่มันมีพินบาร์เนี่ยให้ได้บ่อยๆจะดีกับเราในระยะยาวมากๆนะครับเห็นไหมฮะดูดิแอคชั่นมันชัดเจนมากเลยนะครับคือเปิดมาปุ๊บเจอแล้วก็เนี่ยจังหวะแบบเนี้ยเป็นจังหวะเรียกได้ว่าเป็นมันนี่ช็อตเลยนะครับจังหวะทำเงินนะทุกคนคือมันชัดเจนเรื่องของแรงซื้อแรงขายในตลาดมากๆนะครับอย่างตรงนี้ก็คือแรงขายก็จะมีเยอะมากๆเลยนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็นเหตุผลที่ผมเทรดลงในไม้ที่2เนี่ยเนาะก็น่าสนใจนะครับจังหวะตรงนี้นะโอเคครับไม้ที่2เราจบชานะไปได้สวยงามเลยนะครับทุกคนนะโอเคครับก็ตอนนี้เรากู้คืนที่เราแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็เราได้กำไรมาด้วยอีก127เหรียญกับ50เซ็นต์นะครับตอนนี้พอร์ตเราก็เติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,127 เหรียญกับ50เซ็นต์แล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ไม่ใช่2ไม้ที่3นะครับหลงจำนวนไม้ตลอดเลยผมก็เดี๋ยวได้จุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในไม้ที่3นะครับโอเคครับผมทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเราวนกลับมากราฟเดิมอีกแล้วนะเมื่อกี้เพิ่งเข้าเทรดไปตรงนี้นะอันนี้มาได้เข้าเทรดตรงนี้นะครับก็สำหรับในไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ถามว่าเพราะอะไรนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าเหมือนเดิมนะครับทุกคนเราอยู่กันในกราฟเดิมนะก็ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนแปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองกลับตัวขึ้นมาเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมฮะกราฟวิ่งขึ้นมาแล้วก็นิ่งเลยนะครับขึ้นต่อไม่ไหวนะเห็นไหมมันน่าจะติดแนวต้านที่มันเป็นแนวรับเก่าของณจุดนี้นะครับนี่นะกราฟก็ติดนิ่งเลยนะครับก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะผมก็เลยมองว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับวันนี้แพ้ชนะสลับกันไปมาเลยนะครับโอ้โหยากเลยนะแบบนี้โอเคครับไม้ที่3เราสรุปว่าแพ้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เราแพ้เพราะว่ามันเป็นช่วงพักราคาเฉยๆนะณตอนนี้ผมคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องดูกราฟเฉลยไปก่อนช่วงพักราคาเนี่ยกราฟมันจะวิ่งขึ้นลงขึ้นลงไปๆมาได้ง่ายมากนะครับมันจะยังไม่มีทิศทางชัดเจนว่าจะวิ่งขึ้นหรือลงต่อมันจะไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราจะแพ้เพราะว่ามันเป็นช่วงพักราคาเฉยๆแต่เดี๋ยวสุดท้ายยังไงด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแล้วก็แรงขายปัจจุบันมีเยอะผมมองว่าสุดท้ายยังไงก็น่าจะหลุดแล้วก็วิ่งลงต่ออยู่ดีนะครับแต่ถ้าเขาไม่หลุดแล้ววิ่งลงต่อเขาดันขึ้นต่อยาวๆก็แปลว่าผมมองผิดนะตรงนี้นะครับโอเคก็ปล่อยไปอย่างนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนเอาไว้เดี๋ยวรอกราฟเฉลยแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดนะครับโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับก็เป็นไม้แก้อีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่4นะครับโอเคครับได้จุดเข้าอุ้ยนาฬิกาปลุกดังนะครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่4แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นแอคชั่นเปลี่ยนเทรนนะครับก่อนหน้าเขาเป็นเทรนขาลงมาก่อนนะแล้วก็ปัจจุบันกราฟอยู่ในแอคชั่นของการเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเห็นไหมฮะสังเกตจาก EMA 50กับ200ก็ได้นะครับทุกคนสังเกตง่ายๆเลยนะเห็นไหม EMA 50กับ200เนี่ยตอนแรก50มันอยู่ต่ำกว่า200นะครับตอนนี้ EMA 50ตัด EMA 200ขึ้นมาแล้วก็วิ่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมฮะก็ชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันแนวโน้มส่วนใหญ่อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนะครับแอคชั่นที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะมีแอคชั่นเดียวนะครับที่ทำให้แนวโน้มส่วนใหญ่มันเปลี่ยนเป็นฝั่งขาขึ้นได้ก็คือมันเป็นการกลับตัวเพื่อขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่สังเกตง่ายๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงก็มีมากอยู่
พอสมควรแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันนี้เองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับทุกคนนะช่วงนี้นะแล้วก็เหมือนจะลงมาลึกสุดแล้วนะครับทุกคนมันมีแอคชั่นทิ้งตัวลงมาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะทิ้งลงมาลวดเดียวเลยนะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับแอคชั่นทิ้งตัวลงมาลวดเดียวแบบนี้นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงสร้างพักราคานะครับของกราฟที่อยู่ในช่วงพักราคานะทุกคนลองสังเกตง่ายๆนะครับก่อนที่กราฟจะเกิดการพักราคาเห็นไหมฮะมันจะมีไอ้กราฟแท่งหนึ่งเนี่ยที่มันพุ่งตัวลงมายาวๆเนี่ยอยู่เสมอเลยนะครับอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยกับการถ้ามันเป็นช่วงกับตัวขึ้นพอมันไปถึงจุดช่วงพักราคานะครับช่วงที่มันจะเกิดการวิ่งนิ่งๆออกข้างเฉยๆนะเห็นไหมฮะมันจะมีกราฟอยู่แท่งหนึ่งนะครับที่มันเป็นแท่งที่มันพุ่งไปไกลๆนะครับเห็นไหมจะเกิดขึ้นเสมอเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่ะอันนี้นะครับอันนี้ลงมาลึกสุดแล้วเกิดเป็นแท่งพุ่งลงมานิ่งๆนะครับนี่อันนี้ก็มีเห็นไหมอันนี้ก็มีนะครับมันจะมีอยู่เสมอเลยนะครับทุกคนตลอดเวลาเลยนะเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้ก็กราฟน่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันเกิดแอคชั่นเป็นช่วงเริ่มต้นของการพักราคาแล้วนะครับเนี่ยกราฟก็น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้หรืออย่างน้อยจุดต่ำสุดที่ตรงนี้ราคาจะกลับตัวลงมาได้ก็น่าจะใกล้เคียงจุดนี้ไม่น่าจะห่างจากนี้ไปไหนไกลนะครับเมื่อกี้ผมก็เลยรอดูก่อนนะครับว่าแล้วหลังจากนั้นเขาจะพักราคาเมื่อไหร่หรือมีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นไหมถ้ามีผมจะหาจังหวะเข้านะครับแล้วเขาก็มีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่เกิดขึ้นแค่แท่งเดียวนะครับเป็นแท่งเขียวแท่งนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มกลับตัวขึ้นเลยนะครับผมก็เลยหาจังหวะเข้าเทรดไปก็ได้เป็นจังหวะณช่วงนี้นะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้ไปแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้กราฟก็กลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็จบชนะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่4ของเรานี้นะครับvery good นะครับ very good มากๆนะโอเคครับตอนนี้ก็เราเทรดชนะ2แพ้2นะครับทุกคนตอนนี้ก็เราทำกำไรมาได้ที่250เหรียญแล้วนะครับก็พอร์ตเราจากตอนแรกที่มี 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,250 เหรียญแล้วนะครับvery good มากนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ยผมหลงจำนวนไม้ตลอดเลยทุกคนเวลาเราจดจ่อกับอะไรบางอย่างอย่างเดียวเรามันจะชอบลืมอีกอย่างหนึ่งนะผมไม่รู้จะแก้ไงดีนะครับเรื่องนี้นะโอเคก็ไปลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมายาวเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะแปลว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากส่งให้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้แล้วก็มีแอคชั่นเหมือนว่าขึ้นต่อไม่ไหวนี้ให้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับนี่เนาะมันนิ่งมากแล้วนะครับแอคชั่นนะช่วงนี้นะเห็นไหมมันกลับตัวขึ้นมายาวเลยนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นต่อไม่ไหวนะวิ่งนิ่งๆชัดเจนเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าจะติดแนวต้านที่มันเป็นแนวรับเก่าของช่วงนี้นะครับเห็นไหมมันแข็งแรงอยู่นะแนวรับเก่าช่วงนี้เห็นไหมฮะก็กราฟน่าจะขึ้นมาติดแนวต้านที่เป็นแนวรับเก่าช่วงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวนะก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแรงขายมันมีอยู่เยอะแรงขายที่มีอยู่เยอะนี้ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับและเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่5ของเราในวันนี้นะครับทุกคนอู้ very good มากๆนะครับก็สำหรับในแอคชั่นตรงนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจอยู่อย่างนึงนะครับตรงที่เห็นไหมฮะเวลากราฟมันขึ้นมาแล้วติดแนวต้านทันทีเลยเนี่ย
หรือมันไปติดแนวต้านสำคัญสำคัญทันทีเลยเนี่ยจะเห็นว่ามันจะขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นแนวนอนแบบกราฟมันจะวิ่งนิ่งๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะซึ่งแอคชั่นนี้ถามว่ามันเกิดบ่อยไหมมันเกิดไม่บ่อยนะครับที่มันวิ่งมาแล้วมันติดแนวต้านแล้วมันก็นิ่งๆอย่างนี้เลยนะแต่หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอจังหวะนี้คือจังหวะที่ดีเสมอนะครับก็เราควรที่จะหาจังหวะเข้าในจังหวะแบบนี้ให้ได้บ่อยๆนะครับทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็เป็น1จุดน่าสนใจนะครับสำหรับในไม้นี้นะที่ก็อยากจะฝากเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับมันเป็นเรียกว่าเป็น perfect action เลยก็ได้นะทุกคนมันเป็นแบบจังหวะที่แทบจะ perfect ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราเข้าเทรดแล้วมันชัดเจนมากนะครับว่าเนี่ยกราฟติดแนวต้านมันขึ้นต่อไม่ไหวแน่ๆมันต้องกลับตัวลงแน่ๆเนี่ยมันชัดเจนแบบนี้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็สำหรับไม้ที่5นะครับเราเทรดมาจบชนะมาได้นะครับกำไรรวมทั้งหมดในวันนี้นะครับเราทำไปได้ถึง335เหรียญแล้วนะครับทุกคนอู้ Very good มากๆนะครับก็นี่นะพอร์ตเราโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,335 เหรียญแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่1ทุ่ม26นาทีนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับกราฟเทรดไม่ได้นะครับกราฟเหวี่ยงมากนะครับตั้งแต่หลังจากจบไม้ที่5มาจะหาจังหวะเข้าเทรดไม้ที่6เนี่ยไม่มีกราฟให้เทรดเลยนะครับทุกคนกราฟแบบเหวี่ยงจัดๆเหวี่ยงเป็นไซด์เวย์ทุกกราฟเลยนะครับทุกคนก็เทรดไม่ได้นะคือเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับไซด์เวย์หนักมากเวียงสุดๆนะฮะก็นี่เนาะมันไม่ค่อยไหวแล้วนะครับมันเริ่มวิ่งไม่ค่อยเป็นรูปเป็นเทรนเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็เป็นสภาพตลาดตอนนี้นะคือเทรดไม่ได้นะครับไปต่อไม่ไหวเลยก็เพราะฉะนั้นผมขอจบการเทรดวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะก็อยากไปต่อนะครับแต่มันไม่ไหวจริงๆนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะผมได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับก็ชนะ3แพ้2นะครับวินเลทวันนี้ทำไปได้ 60% นะครับโอ้เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับทั้ง5ไม้นี้นะก็จบทำกำไรมาได้อยู่ที่335เหรียญ นะครับแล้วก็ขนาดไม้เฉลี่ยที่ผมเทรดไปวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ160เหรียญ นะครับจากทั้งหมด5ไม้ที่เทรดไปนะครับแล้วก็กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้ก็คิดเป็น 2.09 เท่าของขนาดไม้เฉลี่ยที่ผมเทรดไปนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็โดยรวมทรงสวยเลยนะครับทุกคนนี่นะเติบโตขึ้นตลอดเลยนะครับvery good นะฮะเอาจริงๆถือว่าจบได้สวยนะ happy ending นะครับทุกคนแม้ว่าเราจะไม่ได้ตามที่หวังเท่าไหร่นะครับอยากจะมีจุดเข้าเยอะๆอยากจะได้เทรดเยอะๆวันนี้ถึงแม้มันจะไม่เป็นไปตามที่หวังเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยเราก็จบกำไรเยอะเลยนะแล้วก็กำไร300กว่าเหรียญนี้เยอะกว่าทั้ง2วันที่เราเทรดมาก่อนหน้านี้อีกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมากสุดเราทำไปได้แค่267เหรียญเองนะครับโอ้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราทำไปได้ถึง300กว่าเหรียญเลยนะก็ถือว่าวันนี้ผลงานเราก็ดีอยู่นะดีมากเลยด้วยนะครับโอเคครับก็จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับสำหรับ335เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 11,681 บาทกับ45สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 11,600 บาทแล้วกันนะครับก็นี่เลยนะครับคือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคที่ผมใช้เทรดในวันนี้นะครับผมใช้ตัวสโต533เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกเพื่อนๆในทุกคลิปด้วยเนาะเดี๋ยวเผื่อมีเพื่อนๆถามนะครับผมเทรดวันนี้ใช้เทคนิคอะไรนะอะไรอย่างนี้เผื่อว่าเพื่อนๆไม่รู้กันนะครับก็วันนี้ผมใช้ตัวสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ใช้คู่กับแนวรับแนวต้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องเขียนติดเอาไว้หน่อยว่าใช้คู่กับแนวรับแนวต้านด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับกำไรเฉลี่ยถ้าเรานับกันดู
ูจะได้อยู่ที่ประมาณ235เหรียญกับ83เซนนะครับอันนี้นะถ้าเราเอากำไรที่เราทำได้ในวันนี้ไปเฉลี่ยรวมกับกำไรที่ได้จากวันก่อนหน้านะครับทุกคนก็จะได้เฉลี่ยที่200กว่าเหรียญ นะครับก็ถือว่าเราทำกำไรเฉลี่ยต่อวันได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนได้เฉลี่ยวันละ200กว่าเหรียญเลยนะคิดเป็นเงินไทยก็ 7-8,000 บาทเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนสุดยอดนะครับสุดยอดนะแล้วก็นี่นะครับตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมากำไรรวมเราทำไปได้707เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับก็เติบโตมาได้สวยมากๆเลยนะครับนี่เนาะก็ขอให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดจนถึงวันที่สำเร็จชาเลนจ์เลยจะดีมากนะครับก็ให้มันขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะก็มาดูกันนะครับว่าผลงานตลอดทั้งชาเลนจ์นี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็โดยรวมแฮปปี้เอนดิ้งมากๆนะครับแล้วก็ผลงานวันนี้ดีกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาเลยนะครับวันนี้ทำกำไรได้เยอะมากๆนะเยอะกว่าในทุกวันที่ผ่านมาเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับผมเทรดใน Olim Trade นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดใน Olim Trade นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก Olim Trade ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิก Olim Trade ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนะครับนี่นะเป็นกลุ่มนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งกลุ่มสอนเทรดกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ผมจะมาแชร์ความรู้ที่ผมใช้ในการเทรดให้กับเพื่อนๆโดยตรงเลยนะครับซึ่งผมจะมาแชร์ให้ทุกสัปดาห์เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมาแชร์ให้สัปดาห์ละ1เรื่องนะครับทุกคนซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆจากผมอยากจะเอาไปใช้เพื่อให้ผลงานการเทรดของเพื่อนเนี่ยมันดีมากขึ้นให้เพื่อนๆสามารถที่จะทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้ก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้กันได้หลังจากที่สมัครสมาชิกกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็คือสิทธิพิเศษที่เป็นสิทธิพิเศษที่ผมมอบให้สำหรับเพื่อนๆที่สมัครผ่านลิงก์ที่ผมแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ